สวัสดีทุกท่านวันสดใสวันนี้นะครับเมื่อวานผมได้รับงานชิ้นหนึ่งมาจากช่างนะครับตัวชิ้นนี้นี่แหละครับผมวาดเอาไว้เมื่อวันที่8เดือน12นะครับพอดีงานชิ้นนี้เสร็จออกมาแล้วผมใช้ชื่อว่า The World นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าตอนที่ผมวาดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นแผนที่โลกอยู่ตรงนี้ครับผมเลยใช้ชื่องานชิ้นนี้ว่า The World ในตอนเขียนตอนนั้นเนี่ยก่อนนึกไปถึงคำที่ตอนนั้นคุณเอารัตเขาเวลาเขาจับไพ่ยิปซีเขาจะมีไพ่ใบหนึ่งที่ว่า The World นะครับไพ่ใบ The World เนี่ยมีความสำคัญก็คือถ้าใครจับได้ไพ่ขึ้นมาเป็นรูป The World เนี่ยแปลว่าช่วงนั้นกำลังเราจะมีเขาเรียกว่ากำลังจะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราต้องการจะได้มาทั้งหมดนะครับจึงเป็นที่มาของ G The World ชิ้นนี้ซึ่งสอดคล้องกับเลื้อลวดลายของคดธาตุกายสิทธิ์เม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านข้างเห็นไหมครับเป็นลายสารงาช้างชัดเจนงดงามมากๆนะครับนี่เป็นช้างมหาดินนับนะครับในบรรพการเป็นธาตุกายสิทธิ์นะครับผมได้ใส่ลวดลายลงไปตรงนี้นะครับเม็ดคดกายสิทธิ์เม็ดนี้เป็น Amazing นะครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านนี้เห็นไหมฮะจะเห็นลายสารซึ่งเป็นลายตะข่ายชัดเจนแล้วก็เส้นไฮไลท์ขึ้นเป็นแผนที่โลกเลยนะครับเห็นไหมครับงดงามมากๆแล้วผมก็ได้ใส่รายละเอียดลงไปนี่คือเป็นดอกพิกุลสีทองนะครับด้านข้างเพื่อให้ชิ้นงานมีมิติแล้วก็ทำด้านข้างเป็นรัศมีและลวดเกลียว2ชั้นโอ้งานชิ้นนี้เป็นคงเครื่องวาดขึ้นมาครั้งแรกนะครับลวดลายนี้ยังไม่เคยวาดมาก่อนเหมือนกันถือว่าเป็นงานชิ้นปฐมเลยครับ Amazing World นะครับ Amazing จริงๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราเสมอมาขอบพระคุณจริงๆจากใจครับThank you.